สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีทุกๆคนค่ะยอดเยี่ยมจริงๆนะคะป.4อ่ะโอเคนะคะวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็มีเกมมาให้นักเรียนเล่นนะคะก็คือเป็นเกมจับคู่นั่นเองนะคะแต่ว่าเกมนี้ก็คือจะให้นักเรียนตอบคำถามนั่นแหละแล้วก็ให้จับคู่เดี๋ยวจะมีโจทย์ให้นะคะแล้วก็ให้เลือกคำตอบให้ถูกต้องนั่นเองเนาะช่วยกันเลือกนะคะทั้งหมดมีจำนวน10ข้อด้วยกันนะคะ10หรือ15ข้อเดี๋ยวเราต้องไปดูคำตอบเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอแชร์อันนี้คือให้ตอบคำถามเล่นเกมใช่ไหมคะใช่แล้วเฉยๆค่ะโอเคเกมนี้นะคะชื่อเกมว่าเกมจับคู่นะคะทุกคนเห็นนะคะมองเห็นไหมคะเห็นค่ะโอเคค่ะแชร์เต็มจอเกมนี้นะคะก็เหมือนลักษณะคล้ายๆกับเกมที่เราเล่นตอนงานค่ายแต่ว่าเกมนี้นะคะก็จะมีคำถามให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนช่วยตอบว่าคำตอบของข้อนี้ตรงกับข้อใดข้อแรกมาแล้วค่ะทุกคนคำตอบของ 111,111 คือข้อใดก็คือให้เลือกก้อนเมฆอะค่ะตรงเนี้ยด้านล่างทุกคนเห็นหน้าจอเนาะเห็นค่ะน่าจะเศษหนึ่งนะครูฮะต้องมีบางอันน่าจะเศษหนึ่งนะครูไม่รู้หนูต้องเลือกคำตอบข้อใดข้อหนึ่งเดี๋ยวคุณครูคลิกให้ค่ะช่วยกันเลือกในห้องว่าจะถูกกี่ข้อเร็วเศษหนึ่งครับอันนี้เหรอ2003เศษหนึ่งเหรอเขาถามว่าคำตอบนะคำตอบของ111,111คำตอบคือข้อใดคำตอบนะคะอะไรที่คูณไม่ใช่อะไรที่บวกลบหรือว่าทำยังไงก็ได้นะคะคำตอบมันก็คือ 111,111 หนูเลือกข้อไหนเร็วหนูเลือกข้ออะไร7คูณ 18,773 โอ้โหปกป้องบอกว่าปกป้องบอกว่าเลือก7คูณ 15,873 ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ปกป้องกระโดดล่มลงมาแล้วคำตอบนะคะครูจะคลิกแล้วนะ1 2 3เย้ถูกต้องต่อไปคำถามที่2ค่ะถามว่า5เท่าของ90คือ5เท่าของ90คือ900ใช่ไหมคะครู5เท่าของ90คือคำตอบคือ450ครับพี่450ใช่ไหมคะปกป้องโอเคคุณครูจะคลิกแล้วนะ1 2 3เย้2ข้อแล้วต่อไปค่ะต่อไป8013หาร4ได้เท่าไหร่8013หาร4ได้เท่าไหร่คำตอบคือข้ออะไรเอ่ยเร็วเวลาเดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะ2,301 จะใช่คำตอบหรือไม่2,400เย้หูยเก่งจังเลยต่อไปต่อไปค่ะ60คูณกับอะไรได้420 60คูณกับอะไรได้420คูณนะคะ6ครับ6ค่ะคำตอบคือผิดนะคะผิดนะคะต่อไปค่ะ54คูณอะไรได้เท่ากับ324 54คูณอะไรได้เท่ากับ324ดูในสูตรคูณคนดูในสูตรคูณค่ะ54คูณอะไรคูณอะไรนะ6ค่ะคูณ6ใช่มั้ยคะคำตอบคือเย้ถูกต้องต่อไปค่ะต่อไป12คูณ12มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดูในสูตรคูณเลยอ๋อเขียนคำตอบผิดแน่เลย12คูณ12เท่ากับเท่าไหร่
144นะคะจะอยู่ในคำตอบที่144ค่ะ144ถูกแล้วพิมพ์คำตอบผิดต่อไปนะคะพ่ออายุ68ปีพ่อมีอายุกี่วันว้าวเลือกคำตอบเร็วเลือกคำตอบเลย3นาทีแล้วทุกคน24,820จะใช่หรือไม่ไปดูค่ะเย้ถูกต้องต่อไปทีนี้38หาร6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เร็วจับเวลาแล้วดูไม่ถูกคูณเลยครับนะคะ6 7 2 6 7 2ถูกต้องนะคะข้อต่อไปค่ะยังไม่หมดก้อนเมฆยังไม่หมดวินัยมีสแตมป์50ดวงกมลมีสแตมป์เป็น4เท่าของวินัยกมลมีสแตมป์กี่ดวง12เศษ5 200ครับ200เป็นตอนที่200โอเคต่อไปข้อต่อไปค่ะธนบัตรใบละ 1,000 บาท1ใบแลกธนบัตรใบละ20บาทได้กี่ใบเหลือคำตอบอยู่ไม่เยอะแล้วทุกคนใบละ50ใบเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะว้าวข้อต่อไปค่ะ 6,782 หาร7ได้เท่าไหร่968เศษ2ครับ968เศษ2เป็นคำตอบที่ว้าวถูกต้องนะคะดูได้ไงเนี่ยทำไมไวจังคำตอบของ999,999เล่น63คูณ 15,710 ถูกต้องค่ะต่อไปข้อต่อไปนะคะ300คูณ3009,000 1,170หารด้วย26ได้เท่าไหร่เหลือ45ครับ45เป็นคำตอบที่ถูกต้อง45ครับเหลือ2คำตอบแล้วนะคะทุกคน2กลุ่มของ6คือ2กลุ่ม7ครับ7เป็นคำตอบที่ผิดค่ะ12ต่อไป60เป็นคำตอบที่4207นั่นเองและก็ข้อสุดท้ายนะคะ2 นั่นเองเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยทั้งหมด15ข้อได้กี่คะแนนเอ่ยได้ทั้งหมดนะคะก็คือ12ข้อผิด2ข้อใช่ไหมผิด2กลุ่ม2 6ก็ผิด2ข้อก็ถ้าใครอยากจะเล่นต่อนะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้นะคะแต่อาจจะเป็นคำถามถ้าใครอยากเล่นต่อเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้นะคะทีนี้ต่อไปนะคะเมื่อสักครู่ก็ทดสอบไปแล้วทีนี้ต่อไปให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่186รอไว้เลยค่ะในหน้าที่186นะคะเขาบอกว่าเป็นการหารที่มีตัวตั้งหลายหลักนะคะแล้วก็ตัวหารมี2หลักนั่นเองอย่างเช่นว่าในตัวอย่างถ้าเป็นตัวอย่างในหนังสือนะคะเขาบอกว่าครูมีกระดาษ168แผ่นใช่ไหมคะแจกให้เด็ก14คนคนละเท่าๆกันเด็กได้รับกระดาษคนละกี่แผ่นซึ่งเมื่อเรานำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ168หาร14เท่ากับขอไข่นั่นเองก็คือตัวตั้งนะคะก็คือเป็นจำนวนที่มีหลายหลักอย่างเช่นตั้งแต่168ขึ้นไปนะคะตั้งแต่100ขึ้นไป200 300จนถึงหลักพันหลักหมื่นนะคะทีนี้และก็ตัวหารค่ะ168เป็นตัวตั้ง14เป็นตัวหารใช่ไหมคะเขาบอกตัวหารมี2หลักก็คือเป็นหลักหน่วยและหลัก10นะคะอาจจะหารด้วย70หรือ80หรือ90แต่ไม่เกิน100นะคะก็คือมีจำนวน2หลักนั่นเองมันจะยากหน้าไหนนะครับขึ้นนะคะ186ค่ะหน้า186ค่ะ
ต่อไปนะคะทีนี้ในส่วนของนักเรียนก็คือนักเรียนจะต้องแสดงวิธีการหารยาวแล้วก็ตรวจคำตอบนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปพบข้อที่1เลยนะคะในแบบฝึกหัดที่หน้า189ค่ะให้ทุกคนเปิดหนังสือไปที่หน้า189ได้เลยนะคะจำนวนแรกนักเรียนจะเห็นว่าเป็นจำนวน667หารด้วย29นะคะซึ่งเขานำมาใส่เครื่องหมายหารยาวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวิธีหารทีนี้เราจะต้องมาช่วยกันคิดค่ะ29นะคะเป็นจำนวนเต็ม10อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาการหานักเรียนก็จะต้องเป็นจำนวน2หลักขึ้นไปก่อนนะคะเพราะว่า29หาร6ไม่ได้นะคะเราไม่นิยมเติมศูนย์ทางด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะยกไปเป็นหลัก10เลยเป็น29นะคะคูณอะไรแล้วได้เท่ากับ66บ้างนักเรียนก็ดูสูตรคูณนะคะนำมาคูณเองตัวอย่างการคูณอย่างเช่นถ้าคูณด้วย1ก็ได้เท่ากับ29ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องจับคูณด้วย2ลองดูว่าได้เท่าไหร่29เป็น18ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่1 22เป็น4เป็น5โอเค58น่าจะใกล้เคียงสุดๆแล้วเพราะถ้าคูณ3สมมุติคูณด้วย3เข้าไปนะคะ39 27ก็ใส่7ทด2 39 27แล้วก็32เป็น6เป็น7เป็น8กับตัวทดจะเห็นว่าถ้าคูณด้วย3มันจะเกินก็คือได้ทั้งหมด87เพราะฉะนั้นเราก็เอาใกล้เคียงที่สุดนั่นก็คือคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย2แล้วได้จำนวนก็คือ58นักเรียนก็เขียน58ลงไปด้านล่างให้ตรงกับหลักนะคะเพราะว่าเราจะได้ลบได้ถูกต้องค่ะทีนี้นักเรียนก็นำ66นะคะลบด้วย58ค่ะเหลือเศษเท่าไหร่8ครับเหลือเศษ8ค่ะถูกต้องลบไวมากนะคะจากนั้นดึงอะไรลงมาคะดึง7ลงมาค่ะ87เห็นไหมเราคูณ3ไว้แล้วเพราะฉะนั้นลงตัวเป๊ะเลย23คูณอะไรได้87คะ3คูณ3ค่ะเท่ากับ87โอเคเราจะได้คำตอบแล้วเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลือ0ค่ะทุกคนเหลือ0ก็ขีดเส้นใต้ไว้เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือเท่ากับอะไร23คำตอบของผลหารจะอยู่ด้านบนนะคะนักเรียนคำตอบของผลหารอยู่ด้านบนนั่นก็คือ23นั่นเองจากนั้นเวลาตรวจคำตอบค่ะตรวจคำตอบนักเรียนจะต้องนำตัวหารนั่นก็คือ29ไปคูณด้วย23นะคะหรือนำผลลัพธ์ก็ได้23นะคะไปคูณด้วย29คำตอบนะคะก็เท่ากับ667ถ้านักเรียนนะคะอยากจะทดสอบว่าคำตอบถูกหรือไม่กดเครื่องคิดเลขเข้าไปค่ะกดเลยค่ะทุกคนได้หรือเปล่า23คูณด้วย29คำตอบคือ667เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ23ได้เลยต่อไปข้อที่2ค่ะคุณครูยังไม่ได้ออกจากหน้าสไลด์นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูสามารถไปต่อข้อที่2ข้อที่3ได้แต่ว่าถ้านักเรียนยังเขียนไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวคุณครูจะค้างที่หน้าจอสไลด์ที่3หน้าจอข้อที่3ไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปพร้อมกันแต่ว่าในที่นี้นักเรียนต้องช่วยคุณครูคิดข้อ2กับข้อ3ก่อนนะคะโอเคเนาะต่อมาข้อที่2ค่ะเป็นจำนวน748หารด้วย34ค่ะ748หารด้วย34นักเรียนคูณก่อนเลยค่ะ34นะคะคูณด้วย2 10คูณด้วย2 74ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย74ครับ74เลยเหรอ4คูณ2 68ครับมันต้องได้78ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันได้78นะคะทุกคนได้78อ่ะได้68หรือเปล่า2 3เป็น6นะลูกได้68ใช่ไหมคะน่าจะใกล้เคียงแล้วแหละ68อีกไม่กี่จำนวนก็ถึง74นะคะลองคูณ3ด้วยอ่ะ
34คูณ3ลบคูณ3นี่3 4 12ใส่2ทด1 3 3 9 10อ่ะถูกแล้ว2 4 8 2 3 6 68โอเคอ่ะ34คูณด้วย2ก่อนนะคะอ่ะ34คูณด้วย2จะได้เท่ากับ68อ่ะ64เจ็ดสิบสี่ค่ะขออภัย74ลบด้วย68เหลือ6ครับเหลือ6ค่ะจากนั้นเราดึงอะไรลงมาคะดึง8ลงมาปรากฏว่าได้เท่ากับ68ค่ะ34คูณอะไรล่ะได้เท่ากับ68นั่นก็คือคูณด้วย 2นั่นเองนะคะก็จะเท่ากับ68ค่ะคำตอบข้อนี้ได้แล้วนะคะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะลืมปิดไมค์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ22นั่นเองจากนั้นค่ะให้นักเรียนนะคะตรวจคำตอบเหมือนเดิมคำตอบก็คือ34คูณด้วย22หรือว่า22คูณด้วย34นะคะเช็คคำตอบโดยการกดเครื่องคิดเลขค่ะทุกคนกดเครื่องคิดเลขค่ะได้เท่ากับ748นะคะถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองต่อไปนะคะข้อที่3เป็น923หารด้วย71ค่ะข้อนี้เรามองๆเลย71มันคูณอะไรเราได้92ไม่มีหรอกถ้าคูณ2ก็เกินใช่ไหมคะเพราะว่า7คูณ2ก็เป็น14แล้วต่อมาถ้าไม่มีเราก็เป็น71 1เป็น71 71 1เป็น71ทีนี้หนูลบให้คุณครูค่ะเหลือเท่าไหร่คะไม่มีสัญญาณตอบรับเลย2ลบ1เหลือ1และก็9ลบ2ก็เหลือ9ลบ7เหลือ2จากนั้นดึงอะไรลงมาคะดึง3ลงมาโอเคจะได้เป็น213ไปหาตัวคูณมาทีนี้71คูณอะไรแล้วได้213คูณ2ครับคูณ2จะได้เท่ากับ142นะคะร้องใหม่ร้องใหม่71คูณอะไรคูณ3ครับคูณ3นะคะจะได้เท่ากับ213พอดีเป๊ะเลยโอ้ลบกันแล้วก็เหลือ0เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็เท่ากับ13นั่นเองด้านบนตรวจคำตอบค่ะ71คูณ13คำตอบถูกหรือไม่เรียบร้อยนะคะถูกต้องโดยสมบูรณ์นะคะผู้ชายชนะผู้หญิงผู้ชายก็ชนะทั้งสองตาเลยหนอผู้ชายชนะสองตาเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวรอบหน้าจะพาตะลุยใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนโจทย์แป๊บเคยบอกแล้วหัวล้อที่หลังดังกว่าหัวต้วมไม่แน่นะรอบหน้าผู้หญิงอาจจะแซงไปถึงดาวอังคารเลยก็ได้สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับสุดใช่ไม่ใช่แชทไม่คุยค่ะไม่ฟังโอเคเดี๋ยววันไหนสร้างแล้วเดี๋ยวจะบอกนะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้เนาะโอเคค่ะข้อต่อไปข้อที่4นะคะเป็นหลักพันขึ้นมาแล้วค่ะแต่ว่าตัวหารนะคะก็ยังคงเป็น2หลักเหมือนเดิมนะคะข้อ4ก่อนเลยเป็นจำนวน 1,296 หารด้วย34ค่ะในที่นี้คุณครูบอกไว้ก่อนเลยว่า34นะคะก็คือไม่สามารถหารด้วย12ได้ใช่ไหมยังไงก็ได้0ได้0ได้0อยู่แล้วเวลาการหารมันจะหารทีละหลักอยู่แล้วนะคะจากนั้นเราก็ข้ามไปเป็นหลักร้อยเลยค่ะ34คูณอะไรแล้วได้129คูณ3ได้102ครับคูณ3นะคะได้เท่ากับ102มีคนคิดมาก่อนแล้วแล้วดีมากนะคะคูณด้วย3ได้เท่ากับ102จากนั้นนักเรียนก็ลบกันค่ะ9ลบ2เหลือ7 27ค่ะแล้วก็2ลบ0ก็เหลือ2 27เหลืออีก1ตัวก็คือ6นั่นก็คือดึง6ลงมาทีนี้34ไปคูณอะไรแล้วได้เท่ากับ276บ้างครูคะค่ะ
คะ1252นะคะโจทย์มันอ๋อโจทย์ผิดครับโจทย์ผิดครับโจทย์ผิดค่ะโจทย์ผิดเหรอคะโจทย์ผิดแป๊บนึงนะเห็นคำตอบแล้วด้วยเห็นคำตอบทุกข้อแล้วด้วยเอาแล้วหนูพูดแคปหน้าจอเฮ้ยแอบโกงแอบโกงอ่ะโอเคยังไม่หมดคำตอบขึ้นมาแล้วข้อนี้ไม่เป็นไรค่ะคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย8นะคะก็คือเท่ากับมาหนูคิดไม่ถูกได้เท่ากับ276พอดีเอ้ย272ค่ะทุกคนเขียนเลขผิดนะคะอันนี้เป็น272เนาะลบกันเหลือ0คำตอบก็คือ38นั่นเองนะคะเดี๋ยวเขียนตัวเลขให้สวยๆก่อนแล้วกันวันนี้ลบไม่ได้แล้วทุกคนยังก็ต้องแก้ไปนะคะอันนี้เป็นเลข2นะใครหัวแล้วคูณเรามาทำไหมล่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรค่ะเลขสองไอ้ตรงข้างหน้า102มันตอบว่าอะไรครับ270เท่าไหร่ครับไอ้ตรงข้างหน้าตรงไหนอ่ะ272เออ272ไงแต่หมดเวลาแล้วค่ะจริงหรอสามสี่แล้วค่ะไวจังเลยไปต่อข้อห้าเลยนะคะข้อห้าค่ะข้อห้าต่อเลยค่ะทุกคนข้อห้านะคะมีหนึ่งข้อเก้าค่ะลูกวันนี้ต้องให้เสร็จข้อเก้านะคะข้อห้านะคะ47คูณอะไรได้178คะคูณอะไรนะคูณอะไรนะคูณ4ครับ47ถ้าคูณด้วย4ใช่ไหมคะมันเกินหรือเปล่าหนู47 28นะแล้วก็4 4 16 17 18มันเกินครับต้องคูณด้วยเท่าไหร่ลูกคูณด้วย3 3ครับคูณ3 3 3ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย121ครับ120เท่าไหร่ลูก47คูณ3 100 21ครับ41ค่ะทีนี้ลบกัน8ลบ1เหลือ7 7ลบ4เหลือ3 37แล้วก็ดึง6ลงมาค่ะทุกคนดึง6ลงมา376 47คูณอะไรได้376บ้างคูณยาวเลย คูณ8ค่ะถูกต้องคูณ8ได้เท่ากับ376ลบกันเหลือ0โอเคเรียบร้อยนะคะคำตอบก็คือ38เท่ากับข้อ4เลยต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6นะคะ23คูณอะไรแล้วได้10ข้ามไปเลยได้0อยู่แล้ว23คูณอะไรได้เท่ากับ103คูณ2ก็ไม่ได้23คูณ2ได้เท่ากับ46 23คูณ3ได้เท่ากับ69ยังไม่ถึง100ต่อไปอีก23คูณ4ได้เท่ากับ92ใกล้เคียงไหม23คูณ5 115มันเกินเพราะฉะนั้นเป็น23คูณด้วย4ได้เท่ากับ92นะคะ92จากนั้นลบกันเหลือเท่าไหร่เอ่ย13ลบ2เหลือ11ค่ะ11ค่ะเหลือ11ถูกต้องค่ะจากนั้นเราก็ดึงอะไรลงมาคะดึง5เอ๊เมื่อกี้คุณครูคูณแล้วนะ23คูณอะไรนะได้115
พิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งเองคูณอะไรคะ5ครับ5คูณ5ได้เท่ากับ115พอดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว6ข้อเหลืออีก3ข้อให้ทุกคนเขียนก่อนเสร็จแล้วครับว้าวเสร็จแล้วค่ะโอเคอีก3ข้อสุดท้ายค่ะทุกคนมาช่วยกันทำให้เสร็จนะคะ9ข้อวันนี้เนาะข้อต่อไปข้อ7สำรวจโจทย์ค่ะถูกหรือผิดโจทย์ถูกนะ3,572 นะคะหารด้วย19แล้วก็ข้อ8เป็น4,936 นะคะหารด้วย16แล้วก็ข้อ9ก็คือ7,748หารด้วย52นั่นเองพร้อมนะคะข้อที่1กดเครื่องคิดเลขค่ะล้อเล่นนะคะทุกคนต้องคูณด้วยมือก่อนนะคะ19คูณอะไรได้35เร็ว19คูณอะไรเอ่ย2ค่ะคูณ2เกินนะคะได้38เพราะฉะนั้น19คูณ1ได้เท่ากับ19ค่ะลบกันเหลือเร็ว5ลบ9 15ลบ9เหลือ6นะคะแล้วก็2ลบ1เหลือ1ต่อไปดึงอะไรลงมาคะดึง7ลงมาค่ะ19คูณอะไรได้167คูณ4ไม่ได้คูณอะไรเร็ว19คูณ9ได้ไหมคะเกินเพราะฉะนั้น19คูณอะไรคูณ8ใกล้เคียงที่สุดก็คือ152นะคะตอนนี้เรียนออนไลน์ทุกคนน่าจะใช้เครื่องคิดเลข7ลบ2เหลือ5แล้วก็6ลบ5เหลือ1นะคะจากนั้นดึงจำนวนสุดท้ายก็คือ2ลงมา19คูณอะไรได้152เห็นแวบๆคูณอะไรคะเนี่ยเราคูณอะไรเอ่ยคูณอะไรแปดครับถูกต้องค่ะคูณ8เพราะเราคูณมาแล้วค่ะได้เท่ากับ152เสร็จจบข้อนี้ลงตัวตอบก็คือ188นั่นเองข้อต่อไปข้อ8ค่ะครูครับบรรทัดไม่พอพอดิก็ไหนไม่ต้องเขียนแบบที่หายไงไหนไม่ต้องเขียนไอ้ข้างบนน่ะ29หาเนี่ยต้องเขียนใช่ๆลูกก็คือโจทย์ไม่ต้องเขียนค่ะลืมบอกทุกคนไปว่าโจทย์เราไม่ต้องเขียนนะคะก็คือเขาตั้งมาให้ทุกคนแล้วอย่างของคุณครัวผมเขียนเกือบทุกข้อเลยอ้าวเหรออุ้ยเสียใจอ่ะเขียนปากครับตอนแรกไม่เป็นไรทำไมครูบอกไม่ได้เขียนสักคำเราทำไปทุกข้อเลยเขียนโจทย์ทุกข้อคุณครูลืมบอกไปไม่เป็นไรลูกถ้าไม่พอหนูก็ค่อยต่อข้างล่างได้เนาะที่เป็นช่องเล็กๆก็ได้ให้เห็นว่ามันได้คำตอบเท่านี้หรือศูนย์อาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะโอเคค่ะเราค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะอย่าใจร้อนนะคะทุกคนไม่ได้เนี่ยคุณสร้างอ่ะต่อไปข้อที่8ค่ะ16คูณอะไรแล้วได้49ว่าทุกคน16คูณอะไรนะ16คูณ2นี้ได้32 16คูณ3ได้48ใกล้เคียงแล้วเพราะฉะนั้นก็3ค่ะ48ค่ะ49ลด48ก็เหลือเศษ1ดึงอะไรลงมาดึง3ค่ะ16คูณอะไรได้13ไม่มีใส่อะไรคะ0โจทย์คูณ0 13 16ก็ได้เท่ากับ0อันนี้ก็เหลือ13ใช่ไหมคะแล้วก็ดึงอะไรลงมาดึง6ลงมาเอาละ16คูณอะไรนะเมื่อกี้คูณ3ได้48ใช่ไหมคะแล้วต่อไปที่4คูณ4ได้6416คูณ5ได้80 16คูณ6 96 16คูณ7 112 16คูณ8128ใกล้เคียงแล้ว16คูณ9ครับ16คูณ9 50
36คูณ9มันจะเกินเป็น144เพราะฉะนั้นเราจะเป็นคูณ8นะคะได้เท่ากับ128ค่ะทุกคนข้อนี้มีเศษ6ลบ8ไม่ได้ค่ะต้องไปยืมมา16ลบ8เหลือ8เศษเท่าไหร่ข้อนี้เศษ8ค่ะคำตอบคือ308เศษ8นั่นเองอย่าลืมนะคะเวลาตรวจคำตอบเอาเศษมาบวกนะไม่ได้มาคูณนะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วเย่ข้อที่9นะคะข้อที่9 7,748 หารด้วย52เลย52แน่นอนคูณ2ยังไงก็ต้องเกิน77เพราะ5คูณ2เป็น10อยู่แล้วได้100กว่าอยู่แล้วอ่ะคูณด้วย1เป็น52ค่ะ77ลบ52เหลือเท่าไหร่ปกป้องเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โหปกป้องช้า72 7ลบ2เหลือ25ครับ25ค่ะต่อไปดึงอะไรดึง4ลงมาเอาละ52คูณอะไรได้254เร็ว54 20คูณด้วย55 25เอาแล้วคุณครูพาหนูท่องอะไรเนี่ย52คูณ5 260เกินนะคะ52คูณ4 208ค่ะคูณ4ไปค่ะคูณ4ได้เท่ากับ208ค่ะลบกันเหลือเท่าไหร่คะเหลือ14ลบ8เหลือ6 4ลบ0เหลือ4ทำไม5ถึงกลายเป็น4เข้าใจไหมคะเพราะว่าเรายืมไปนั่นเองไม่รู้เรื่องต่อไปดึง8ลงมาเร็วดึง8 52คูณอะไรแล้วได้468เร็วไปเบิ้ล52คูณ4ได้เท่ากับ208 52คูณออกไปคูณ5ได้260 52คูณ6ได้312 52คูณ7 364 52คูณ8 416 52คูณ9 468ค่ะทุกคนแสดงว่าคูณด้วย9ได้เท่ากับ468ลบกันเหลือ0เรียบร้อยค่ะทั้งหมด9ข้อด้วยกันวันนี้นะคะก็คือการหารจำนวนหลายหลักและตัวหารนะคะมี2หลักนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว9ข้อวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะทุกคนให้เวลากลับไปทบทวนนะคะเสาร์อาทิตย์กลับงามเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเตรียมรับมือนะคะอาทิตย์หน้าน่าจะมีการบ้านรอเล่นนะคะเอาข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากทำให้เสร็จด้วยเนาะแล้วก็ส่งเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้ส่งหน้าที่189นะคะอย่าลืมส่งงานนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆค่ะวันนี้เดี๋ยวคราวหน้านะคะเรามาเล่นเกมกันใหม่เนาะเดี๋ยวก็มาลุ้นว่าแล้วติเก่าครั้งหน้านะคะจะพาทำกิจกรรมอะไรเนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ